วันนี้ก็วันที่5แล้วเราได้มาต่อเนื่องเรียนรู้ปฏิบัติธรรมตามหลักมรรควิธีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป้าหมายของการพ้นทุกข์เราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อจะมีภพแล้วก็มีชาติคือการเกิดชราและมรณะแต่เรามีเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อตัดภพที่เคยสะสมไว้ในจิตของเราในภวังคจิตของเราเพื่อจะไม่มีชาติคือการเกิดไม่มีแก่เจ็บมีโศกเศร้าร่ำไรรำพันชาติหน้าจะไม่มีภพก็จะไม่มีแก่เจ็บและตายทุกข์ก็จะไม่มีกับเราอีกเพราะโอกาสมีหนทางมีเราถึงละกามละบ้านเรือนของเราออกจากเย่าจากเรือนเพื่อจะมาเนกขัมมะมารักษาศีล8ถวายกายและใจเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติเพื่อเป็นการบูชาแก่พระพุทธเจ้าการปฏิบัติของเราก็เพื่อการสืบอายุพระพุทธศาสนาด้วยศาสนาพุทธจะมีอยู่ต่อหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับชาวพุทธที่จะดำรงให้จิตของพวกเราได้ปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ธรรมะยังไม่มีนิโรธก็ไม่มีถ้าไม่มีการเดินให้ตรงเนื้อแท้ของศาสนาก็จะไม่มีเพราะศาสนาพุทธก็มีคนมองในมุมที่ต่างๆกันไปบางคนเราคิดว่าศาสนาพุทธเป็นแค่วัดเป็นแค่สถานที่มาสวดมนต์มาทำบุญมาทำทานถึงเวลาก็เอาศพไปเผาวันเกิดก็ไปทำบุญมีแค่พระอยู่ตรงนั้นก็คิดอยู่แค่นี้บางคนเราคิดว่าศาสนาพุทธคือสถานที่ที่มาตีกองแห่นาคมีดนตรีมีศาสนพิธีก็คิดอยู่แค่นั้นแต่ไม่ใครมีใครมองลึกตัวเลยว่าศาสนาพุทธคือสัจจะคือความจริงคือความจริงของรูปและนามพระพุทธเจ้าท่านอุบัติมาเนี่ยไม่ใช่จู่ๆก็อุบัติมาให้ทำศาสนพิธีแล้วก็ทำพิธีกรรมพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมี30ทัศน์น่ะบารมีธรรมดาพื้นๆที่เรียกว่าบารมี10เนี่ยแล้วบารมีขั้นที่2เรียกว่าอุปปารมีบารมีที่3เรียกว่าปรมัตถบารมีแต่ละขั้นก็10อย่าง10อย่าง10อย่างก็เป็น30บารมีธรรมดาก็เป็นบารมีที่ให้สิ่งของเป็นข้าวของที่เรารักเราหวงแหนเนี่ยในการสร้างบารมีทั้ง10อุปปารมีก็เป็นบารมีใช้ร่างกายในการสร้างบารมีใช้ร่างกายในการรักษาศีลร่างกายเสียสละร่างกายในการเนกขัมมะใช้สละร่างกายในการเดินปัญญาร่างกายในการทำทานอุปปารมีสูงขึ้นมาบารมี10ใช้ชีวิตในการรักษาศีลยอมเสียสละชีวิตเพื่อการรักษาศีลเสียสละในการให้ทานเสียสละในการเดินปัญญาเสียสละชีวิตในการขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานจนกระทั่งอุเบกขาท่านพระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมี30ทัศน์มาอย่างงดงามไม่ใช่แค่มาทำศาสนพิธีมาแค่ทำบุญทำทานมาแค่สังฆทานไม่ใช่แค่นั้นท่านเสียสละสร้างบารมี30ทัศน์เนี่ยตั้งแต่ถูกทำนายจากพระพุทธเจ้าทีพังกรผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์ทรงนั่งลำดับที่25ในพุทธวงศ์นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆกว่าจะเจอสัจจะความจริงแล้วออกบอกออกสอนสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ก็คืออริยสัจทั้ง4ทรงเห็นแจ้งว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์ก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีการเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับแขนใจทุกคนที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดเราต้องแก่เจ็บและต้องตายทุกคนนี่คือสัจจะนี่คือความจริงทุกชีวิตเกิดมาใน31ภพภูมิต้องเจอหมดเลยความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันเจ็บไข้ได้ป่วยสบายกายสบายใจผิดหวังพลัดพรากทุกคนต้องเจอเมื่อเจอแล้วเนี่ยกระทบกับสิ่งที่เป็นเช่นนี้แล้วจิตของมนุษย์ทั่วไปก็เป็นจิตอวิชชาพอกระทบปุ๊บก็ไหลก็ไปจมกับมัน
แต่พระองค์ก็ทรงบอกว่าความรู้สึกทั้งหมดที่เป็นทุกขสัตว์เนี่ยคือทุกขังทุกขสัตว์เนี่ยเป็นขันธ์5ทั้งนั้นเลยเป็นอาการของขันธ์5ท่านก็เลยสรุปว่ารวมๆแล้วทั้งหมดน่ะก็เป็นขันธ์5นี่เองมันทุกขสัตว์ก็คือขันธ์5คือรูปนามนี่แหละแล้วทุกขสัตว์เนี่ยมันก็มี2นัยยะทุกขสัตว์ก็คือทุกในปัจจุบันที่เรามีร่างกายจิตใจเนี่ยไปเกิดในภพภูมิเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสและนึกคิดเนี่ยนี่คือทุกข์เพราะเราแก่เจ็บและตายทุกวันนี่คือทุกข์ในปัจจุบันทุกข์อันที่สองคือทุกข์ในสัมปารายภพคือทุกข์ที่เราไปเกิดเวียนเกิดเวียนตายใน31ภพภูมิไปมีขันธ์5ในการเวียนว่ายตายเกิดทำไมเราถึงมีทุกข์เพราะเราไม่รู้เรามีอวิชชาไหลไปจับพอเราไหลไปจับการกระทบแต่ละครั้งแล้วเนี่ยทำให้ตัณหาอุปาทานครอบงำจิตตัณหาและอุปาทานคือสมุทัยในปัจจุบันสมุทัยในอดีตก็คืออวิชชาแล้วก็สังขารเพราะความไม่รู้ในอวิชชาทำให้เราหลงปรุงแต่งด้วยบุญด้วยบาปแล้วก็เพ่งทั้งบุญทั้งบาปและเพ่งนี่ก็พาไปมีภพบุญและบาปก็ยังอยู่ในกามภูมิกาม11เพ่งก็ยังอยู่ในพรหมมันยังวนเวียนใน31ภพภูมิก็ยังมีทุกข์ต่อพระองค์ทรงเห็นสัจจะตรงนี้นะแล้วก็เห็นความยิ่งใหญ่ในการที่จะมีสัจจะในการออกจากมันวิธีการออกจากมันก็มีอาจจะออกด้วยตทังคปหานคือวิปัสสนาทีละหนึ่งขณะทีละขณะจะเป็นสมุจเฉทปหานได้มรรคใดมรรคหนึ่งเป็นอริยบุคคลแต่การจะออกหรือเข้าสู่นิพพานหรือเป็นอิสระได้เนี่ยมันต้องมีเหตุของมันก่อนก็คือมรรคก็คือการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ได้การปฏิบัติพระองค์ก็ทรงเจอหนทางทางสายกลางคือไม่เผลอและไม่เพ่งให้ฝึกให้รู้ตัวรู้ว่าเผลอเป็นยังไงเพ่งเป็นยังไงเราต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรต้องรู้ว่าอริยสัจ4คืออะไรแต่ละตัวคือยังไงต้องรู้ในรอบ3อาการ12ของอริยสัจ4เมื่อดูแล้วก็ลงมือปฏิบัติฝึกจิตด้วยความเพียรในความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้สติเกิดเมื่อสติเกิดเป็นจิตตั้งมั่นและถึงฐานก็เป็นสมาธิผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาอันกองของสมาธิก็อาศัยความเพียรจนกระทั่งสติตื่นเมื่อสติตื่นเป็นสติอัตโนมัติจิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้จิตไม่หลงจิตไม่เพ่งเมื่อเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็เป็นตัวหมุนงานให้มาอยู่ที่ปัจจุบันที่ขันธ์ธาตุอายตนะคือแยกรูปแยกนามตรงที่กระทบและกระเทือนแยกรูปแยกนามเนี่ยเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดูจิตคือมรรคตัวที่สองสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบดำริก็คือความคิดชอบเวลาที่เราคิดเนี่ยเราจะดูความคิดเนี่ยเราต้องดูเหตุของความคิดก่อนก็คือวิถีจิตเนี่ยจิตจะขึ้นวิถีเนี่ยมันจะขึ้นได้สองทางทางแรกก็ต้องผ่านทางปัญจทวารกระทบรับผลของกรรมเสร็จแล้วก็เทือนเลื้อยมาทางใจตรงที่กระทบที่ปัญจทวารคือการรับผลของกรรมเก่าตรงกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางใจเป็นเหตุใหม่ที่จะเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานพาไปทำกรรมเพื่อจะมีทุกข์ในอนาคตอันเหตุในปัจจุบันคือจิตไม่มีสติมีอวิชชาไหลเข้าไปเมื่อไหลไปแล้วเกิดยินดียินร้ายทำให้เหตุใหม่คือสมุทัยในปัจจุบันคือตัณหาและอุปาทานครอบงำจิตไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วต้องรับผลของกรรมไปมีทุกข์ในอนาคตอนาคตอาจจะเป็นจิตดวงไปวันต่อไปหรือชาติต่อไปก็ได้นั้นสัมมาสังกัปปะก็คือกระทบแล้วกระเทือนแยกตรงที่แยกรูปแยกนามนะคือแยกจิตออกจากรูปจากนามแล้วก็เห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงที่เห็นไตรลักษณ์ก็คือสัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าเนี้ยใช่ทางละตรงที่เห็นความคิดแล้วแยกเห็นความคิดเนี่ยก็คือสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบคิดยังไงคิดชอบคิดยังไงก็คือตั้งมั่นในการเห็นความคิดและเห็นความคิดตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกุศลอกุศลล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อความคิดดับหากมีวัตถุอันพึงละเว้นเป็นบุคคลที่พาเราไปผิดวาจาไปทำเกี่ยวกับมิจฉาวาจาวัตถุอันพึงละเว้นนั้นอยู่ข้างหน้าเราฉะนั้นเราแยกเราเห็นความคิดที่อยากจะคุยความคิดที่มีโลภโกรธหลงอกุศลดับก็ทำให้เราได้สัมมาวาจาไปด้วยแต่ถ้าวัตถุอันพึงละเว้นกระทบนั้นประกอบด้วย
การที่จะผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3จิตขณะนั้นก็ได้สัมมาสังกัปปะแล้วถ้าวัตถุอันพึงละเว้นนั้นเกี่ยวกับการดำรงชีวิตก็จะได้สัมมาอาชีวะไปด้วยกองของศีลทั้ง3ตัวสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะท่านเรียกว่าวีรตีเจตสิกคือเจตสิกที่อารมณ์ที่ไม่ผิดเรื่องของมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะสิ่งเหล่านี้ถ้าจะเป็นมรรคมันต้องอาศัยให้มีจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานก็คือกองของสติสมาธิแล้วก็ความเพียรตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วก็ต้องมีกองของปัญญาก็คือสามารถเห็นไตรลักษณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วสามารถเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาด้วยสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานคือกองของสมาธิถ้าแยกแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ก็คือกองของปัญญาคราวนี้จะได้กองของศีล1ใน3ของศีลหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นว่าจะเกี่ยวกับคนที่จะพาให้เราผิดมิจฉาวาจาเห็นคนแล้วอยากพูดแยกแล้วเห็นไตรลักษณ์ของความอยากพอความอยากดับปุ๊บแล้วก็ได้สัมมาวาจานั่นละศีลเราก็สะอาดขึ้นมาจะนินทาพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดเราก็จะไม่พูดถ้าวัตถุอันพึงละเว้นนั้นกระทบเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นของคนอื่นหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามที่ทำให้เราผิดศีลข้อ3กระทบแล้วเกิดโลภโกรธหลงเกิดอยากเกิดชอบแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เราก็ได้ศีลข้อนี้มาเพราะการจะรักษาศีลในองค์มรรคจิตต้องประกอบด้วยความตั้งมั่นและถึงฐานมีวัตถุอันพึงละเว้นแยกและเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ทั้งสมาธิศีลและปัญญาถึงจะเกิดขึ้นนี่คือหลักแท้ถ้าปฏิบัติเนี่ยเราต้องเช็คก่อนเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมเพื่อจะได้มีดวงตาเห็นธรรมหรือเปล่าสิ่งแรกที่นักปฏิบัติควรจะเช็คในการปฏิบัติธรรมเราต้องปฏิบัติตามรอยบาทพระพุทธบิดาท่านเริ่มต้นจากงานของการหมุนกงล้อพระธรรมจักรจากพระสูตรแรกๆเลยที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระองค์ทรงสอนก่อนเลยสำหรับคนที่จะปฏิบัติธรรมเริ่มต้นมาจากทางสุดโต่งสองทางก็คือทางที่ผิดนั่นแหละทางที่ผิดเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องเช็คก่อนนักปฏิบัติสมัยก่อนพอจะปฏิบัติปุ๊บก็ไปทรมานร่างกายไปเพ่งไปควบคุมไปเข้าฌานพระองค์ก็ทรงทำไปก่อนแล้วถ้าองค์ทรงลองผิดมาก่อนแล้วอยู่ในวังก็หลงไปที่การเรียกว่ากามสุขาลิกานโยคหลงเพลิดเพลินไปเหมือนกระทั่งนักปฏิบัติธรรมคนเพลินอยู่ในกามพอมาปฏิบัติปุ๊บจิตแยกออกจากกามแล้วนะมาบวชแล้วนะแต่จิตยังห่วงหาอาทรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปที่วัตถุกามเรียกว่ากามสุขาลิกานโยคไหลออกไปแล้วก็ไปจมกับความรู้สึกนึกคิดอีกพวกนึงที่อยากปฏิบัติอยากปฏิบัติให้ดีจะเอาดีก็เลยไปกดไว้ไปเพ่งไว้ไปควบคุมไว้มันเอาจิตผู้รู้เนี่ยไปควบคุมแล้วไปเพ่งมันก็เลยแน่นๆชัดๆดีแต่ว่าผู้รู้ไม่เกิดมันปฏิบัติเข้าสู่ทางสุดตรงเราต้องวัดผลเราด้วยนั่งกรรมฐานอยู่ตอนนี้หลงไหมหลงไปที่ไหนบ้างตาหูจมูกลิ้นกายบางคนหลงไปที่นิวรณ์เนี่ยปฏิบัติวันที่5แล้วนะถ้าใครยังนั่งโยกอยู่ยังนั่งเพลินอยู่ต้องมีความเพลียนแล้วรู้ทันพอมันง่วงขึ้นมามันเบื่อขึ้นมามันฟุ้งซ่านรำคาญใจขึ้นมาสิ่งที่ต้องทำคือรู้ทันพอรู้ทันเราสังเกตกายและใจลืมตาขึ้นมาได้แล้วก็มองตรงๆไปเลยงั้นถ้าเราหลับตาแล้วมันโยกแสดงว่าสติไม่มีสมาธิก็ไม่มีไม่ได้ประโยชน์นั่งให้นิวรณ์ครอบงำแล้วก็นั่งคบกับอวิชชาลืมตาขึ้นมาทำยังไงให้จิตต่อเนื่องต่อเนื่องการปฏิบัติไม่ได้ต่อเนื่องที่ท่าทางต่อเนื่องที่จิตที่มีสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเราต้องเช็คผลของตัวเองนะคราวนี้สุดตรงทางที่สองคนไหนที่เพ่งไว้จับลมหายใจแล้วจับชาร์ดเห็นแต่ลมไหลเข้าลมไหลออกบางคนไปอยู่ที่ลิ้นปี่บางคนอยู่ที่ท้องพองยุบบางคนอยู่ที่การบริกรรมกรรมฐานชัดเจนมากตรงที่ชัดนี่แหละคือปัญหาตรงที่ชัดเนี่ยเรายังมีจุดใดจุดหนึ่งยังไปจดจ้องอยู่ตัวผู้รู้เนี่ย
แทนที่จะเอาจิตแต่เป็นผู้รู้เอาจิตแต่เป็นผู้เผลอเอาจิตแต่เป็นผู้เพ่งมันเลยไม่รู้กายรู้ใจคราวนี้พอมันสุดโต่งทำยังไงเราให้รู้ทันไม่ต้องทำลายมันวิธีการฝึกคือรู้ทันเริ่มรู้สึกแน่นๆรู้สึกเบาๆรู้ทันถอยจิตกลับมาที่วิหารธรรมเอาร่างกายที่นั่งเป็นฐานเดินจงกรมก็เอาร่างกายที่เดินใช้ว่าอิริยาบถรู้สึกตัวเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มใช้อิริยาบถเป็นฐานที่ตั้งของจิตนั่งกรรมฐานก็เอาร่างกายไม่ใช่อารมณ์นะเอาร่างกายนั่งก่อนพอเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเอาเป็นฐานเอาเป็นบ้านของจิตถ้านั่งๆไปไหลไปอยู่ที่ลมรู้ทันคลายกลับออกมาเอาเนี่ยเราฝึกกับจิตนะเราต้องสังเกตจิตไหลไปแล้วรู้ทันจิตเพ่งไว้รู้ทันคลายจิตกว้างๆออกมารู้สึกระลึกรู้ร่างกายทั้งร่างกายที่นั่งพอความง่วงเกิดขึ้นมาปุ๊บรู้ว่าง่วงรู้ทันปุ๊บคลายจิตกลับมาพอง่วงแล้วอึดอัดดึงจิตไปอีกอึดอัดรู้ว่าอึดอัดคลายจิตกลับมาที่ปัจจุบันทำบ่อยๆบ่อยๆสติก็จะตีปึ้งขึ้นมามันจะสว่างสวัยเดี๋ยวมันก็หายไปเองนิวรณ์ต้องเพียรขณะที่มานมาต้องสร้างบารมีพอรู้สบายๆแล้วจิตเข้าทางสายกลางแล้วก็ต้องอาศัยเพียรฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเนี่ยพอรู้จักว่าอันไหนคือทางที่ผิดทางที่ถูกก็จะมาเองนั้นเมื่อพระองค์ทรงสอนทางผิดแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงสอนต่อด้วยอริยสัจ4รอบ3อาการ12ก็คือเข้าสู่ทางสายกลางทรงเห็นว่าสัจจะคืออะไรคืออะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยทุกข์กับสมุทัยคือสายเกิดก็คือสายปฏิจจสมุปบาทนั่นเองสายเกิดของทุกข์และสายเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏปฏิจจสมุปบาทเป็นวิถีของจิตที่ขึ้นวิถีทีละ1ขณะทีละขณะหรือการเกิดการตายของแต่ละชาติถ้าเรารู้จักปฏิจจสมุปบาทเราก็เห็นวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดรู้วิถีของจิตที่ขึ้นวิบากรับผลของกรรมแล้วก็ทำเหตุใหม่สร้างกรรมใหม่ไปมีทุกข์ต่อไปในอนาคตวงจรของการเกิดการตายอยู่ในกำมือของเราแล้วเราก็รู้จักสัจจะที่จะออกจากมันนิโรธคือการดับทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งเป็นสมุจเฉทประหารแล้วหลักของการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่นิโรธก็คือมรรคจนพระองค์ทรงเจอทางสายกลางเข้าสู่สัมมาสมาธิตั้งมั่นเข้าสู่กองของปัญญาทำให้ศีลบริสุทธิ์จนได้ตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เอาคำสอนเนี่ยออกบอกออกสอนเมื่อมีพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องเสาะหาพระธรรมเมื่อมีพระธรรมแล้วเอาพระธรรมนี้ออกสอนก็ถึงมีพระอริยสงฆ์เจ้าอริยสงฆ์เจ้าคือผู้ที่เรียนรู้ธรรมะเป็นผู้ที่ฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามไม่ใช่เป็นผู้ที่คิดธรรมะเราคิดไม่ได้เราต้องฟังเราเป็นสาวกภูมิเราต้องฟังต้องเรียนต้องรู้และปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ถูกด้วยสังเกตซิเผลอไปเพ่งไปไหมแล้วตอนนี้นิวรณ์ครอบงำจิตเราไหมรู้ทันไหมกลับปฏิฐานได้ง่ายไหมคราวนี้เมื่อจิตเราตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเดินวิปัสสนาวิปัสสนาคือการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงวิปัสสนาก็เริ่มต้นจากการที่จิตมีคุณภาพก่อนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เผลอไม่เพ่งรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายคุณภาพของจิตผู้รู้ที่ดีก็คือไม่มีมวลไม่หนักไม่แน่นไม่ตึงจิตนั้นจะสงบเบาอ่อนควรไวแล้วก็เหมาะอาการงานจิตผู้รู้จะไม่เผลอจะไม่เพ่งจะรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายจะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมจิตผู้รู้จะผ่านนิวรณ์นิวรณ์5เนี่ยทำอะไรจิตไม่ได้จิตมีคุณภาพพอรู้สบายสบายปุ๊บเนี่ยเราค่อยเอาจิตเนี่ยมารู้กายรู้ใจมาแยกรูปแยกนามงั้นจิตผู้รู้เนี่ยไม่เผลอไม่เพ่งแล้วมันจะแยกรูปแยกนามได้จิตผู้รู้ก็จะเห็นรูปนามใน6ภูมิแล้วแต่ใครจะมีจริตอย่างไรบางคนก็เห็นรูปนามในมุมของขันธ์5บางคนก็เห็นรูปนามในมุมของอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจ4แล้วแต่คนจะเห็นหรือบางคนก็เห็นว่าเป็นรูปเป็นนามก็พอแล้วแต่ใครจะถนัดตาหูจมูกลิ้นกายลมหายใจอิริยาบถก็เป็นรูปจิตผู้รู้เจตสิก3ขันธ์ปฏิจจสมุปบาทที่เป็นเวทนาตัณหาก็เป็นนาม
ราจะเห็นว่าปัญจทวารที่เป็นรูปมโนทวารที่เป็นนามปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จิตผู้รู้จะแยกจากกันอันนี้จะแยกจากกันเราจะเห็นเลยความคิดและสิ่งผู้รู้ความคิดอารมณ์และผู้อารู้อารมณ์จะเกิดขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นจะมีผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้จะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้และเราก็จะไม่ประคองผู้รู้ไว้ด้วยเพราะผู้รู้เองก็เกิดดับเกิดดับนั้นอาศัยรู้ทันต่อเนื่องเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยเราฝึกแยกรูปแยกนามนั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งนี่ก็คือแยกละร่างกายที่นั่งเป็นรูปจิตผู้รู้เป็นนามนั่นแยกละพอนั่งอยู่แล้วง่วงนอนเกิดขึ้นเห็นร่างกายนั่งอยู่นะความง่วงเลื้อยขึ้นมาพอรู้ทันปุ๊บนะความง่วงก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ความง่วงเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะพอนั่งปุ๊บความง่วงเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมอันนี้จังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นแทนที่เราจะหลงไปกับความง่วงเรากลับมาพิจารณาความง่วงพอความง่วงตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่เห็นไหมมันเป็นทุกขังเห็นไหมเอาบังคับสั่งให้มันหายก็ไม่หายไม่ไปเขาเรียกว่าอนัตตาพอความง่วงเกิดแล้วบีบบังคับบีบบังคับดูซิมันเป็นทุก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 เรียกว่าทุกขังแล้วพอความง่วงเกิดขึ้นแล้วเกิดไม่ชอบหันไปดูซิความไม่ชอบเลื้อยขึ้นมาแบบนี้จังพอรู้ทันความไม่ชอบก็ตั้งอยู่ก็เป็นทุกขังก็ได้เป็นอนัตตาก็ได้พอไม่ชอบแล้วอยากให้หายก็หันไปดูอยากอยากให้หายก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันเสร็จแล้วเกิดทุกข์ใจก็หันไปดูทุกข์ใจก็เป็นไตรลักษณ์พอง่วงแล้วหงุดหงิดก็หันไปดูไตรลักษณ์ของหงุดหงิดเหมือนความง่วงเลยเป็นบาดฐานให้เราเดินปัญญาความง่วงเลยเป็นฐานให้เรารู้ทันมันแล้วก็เห็นความรู้สึกของใจที่มีปฏิกิริยาต่อความง่วงแล้วเราสามารถเดินปัญญาท่ามกลางความง่วงเห็นอารมณ์ได้พอง่วงเสร็จแล้วก็เห็นไตรลักษณ์เห็นความรู้สึกของอารมณ์แล้วก็ดูไตรลักษณ์ต่อขณะที่ง่วงอยู่อาจจะมีปวดขาขึ้นมาอีกพอปวดขาเกิดขึ้นก็เห็นไตรลักษณ์ของความปวดตั้งมั่นแยกความปวดเห็นความง่วงอยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งความปวดก็ตั้งก็เป็นทุกขังก็เป็นอนัตตาเสร็จแล้วพอปวดเสร็จแล้วอยากขยับหันไปดูอยากก็เป็นไตรลักษณ์อีกพออยากเป็นไตรลักษณ์เราก็นั่งต่อได้เพราะอยากไม่ควบคุมจิตให้เราเป็นขยับเราก็นั่งทนได้ต่อได้อีกพอสักพักมันเกิดเบื่อขึ้นมาเบื่อก็เป็นไตรลักษณ์อีกพอเบื่อแล้วอยากเลิกหันไปดูอยากก็เป็นไตรลักษณ์อีกเพราะฉะนั้นต่อไปเมื่ออะไรเลื้อยขึ้นมาจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขณะที่เราเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเห็นรูปนามแล้วเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเรากำลังสะสมแต้มของตะทางคปหานที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณคือวิมุตติหรือว่านิโรธนิโรธแบบตะทางคปหานคือนิโรธแบบวิปัสสนาทีละ1ขณะก็คือนิพพาน1ขณะ1ขณะ1ขณะเขาเรียกว่าตะทางคปหานคือการดับกิเลสดับของวงปฏิจจสมุปบาททีละหนึ่งทีละหนึ่งมันจะสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเป็นสมุจเฉทปหานมันเป็นเหตุให้มรรครวมตัวกันแล้วเราจะได้เป็นผู้ที่พ้นทุกข์ขณะที่เราเข้าสู่ตทังคปหานคือวิปัสสนาทีละขณะทีละขณะดับทีละขณะเนี่ยมันเป็นการตัดภพตัดชาติที่เราเคยสะสมแล้วเป็นการถอนรากถอนโคนของอนุสัยแล้วก็กิเลสแล้วก็อาสวะที่เป็นตัวตนเป็นเรานั้นคนไหนที่โกรธบ่อยโลภบ่อยหลงบ่อยชอบนินทาชอบนิสัยไม่ดีพอเวลารู้ทันมันดับปุ๊บเนี่ยมันถอนรากถอนโคนของตัวตนของความเป็นเราเราเป็นคนขี้กลัวเป็นคนขี้ขลาดอะไรก็แต่มันจะค่อยถอนรากออกมาแล้วกระทบแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบหันมาดูใจมันจะเห็นตัวเองมันจะแทงมาที่กิเลสเลยมันจะแทงมาที่กิเลสของเราเลยตัวตนเลยมันแต่ก่อนกระทบแล้วดูเขาเดี๋ยวนี้กระทบแล้วหันมาดูใจกระทบหันมาดูใจมันจะเห็นความร้ายกาจของตัวเองจะเห็นความเลวของตัวเองยิ่งภาวนามากขึ้นจะเห็นความร้ายกาจของตัวเองแล้วขณะเห็นมากๆจิตผู้รู้กับอารมณ์จะถูกรู้มากๆอารมณ์จะขาดลงนั้นเราเห็นตัวเองแย่ลงเห็นนะจิตเห็นตัวเองแต่ก่อนไม่เห็นตัวเองเห็นชาวบ้านเขาเราจะเห็นตัวเองร้ายขึ้นแต่คนอื่นที่อยู่ใกล้ๆจะเห็นเราดีขึ้นเพราะเราไม่จมกับอารมณ์แต่เราจะเห็นตัวเองเห็นตัวเองอารมณ์ถูกรู้ถูกดูมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำให้ตัณหาอุปทานไม่มีที่ยึดทำให้การทำกรรมไม่มีทำให้รากโคนของอนุสัยอาสวะขาดกิเลสขาดจิตเป็นอิสระเมื่อกิเลสขาดบ่อยๆจิตเป็นอิสระความสุขถึงเกิดขึ้นความสุขมาจากความร่มเย็นของจิตที่เคย
ที่ได้ปฏิบัติธรรมวางกิเลสได้เพราะฉะนั้นหนทางเส้นนี้ต้องมีสติมีสมาธิที่ถูกต้องมีปัญญาแล้วความสุขจะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดแล้วเราจะมีความสุขแม้กระทั่งความทุกข์เกิดขึ้นแม้กระทั่งปัญหาเกิดขึ้นเวลามีปัญหาจิตจะแยกระหว่างปัญหาความเครียดความตึงอารมณ์งั้นชีวิตต่อไปมันจะเป็นอิสระมากขึ้นต่อไปถ้าร่างกายป่วยจิตจะแยกออกจากร่างกายแยกออกมาจากความป่วยพอกายป่วยปุ๊บใจนึกคิดปรุงแต่งจิตก็จะแยกออกมาทางใจมันจะแยกแล้วว่ากายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเหตุที่ทำให้เราทุกข์ต่อไปเพราะความป่วยก็คือปฏิจจสมุปบาทที่มีตัณหาอุปทานก็ส่วนหนึ่งจิตตั้งมั่นเห็นความป่วยเป็นไตรลักษณ์เห็นใจเกิดขึ้นดับไปเห็นปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นดับไปจิตจะมีอิสระอยู่ท่ามกลางการป่วยการเจ็บการทุกข์นั้นต่อไปเราเป็นอิสระมากขึ้นเมื่อเข้าถึงวิปัสสนาญาณเราพร้อมจะเข้าสู่มรรคผลหรือจิตดวงสุดท้ายเราก็เตรียมตัวได้ต่อไปทุกขณะจิตที่เราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเราจะมีสติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องเราจะรู้เนื้อรู้ตัวเราจะมีความสุขมีความแช่มชื่นเบิกบานจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะไม่จมกับนิวรณ์จิตจะสบายสบายรู้กายรู้ใจมันทำยังไงให้เพียรมีสติต่อเนื่องทำยังไงให้มีสมาธิข้ามผ่านนิวรณ์ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ทำยังไงให้ตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามอยู่กับการแยกไปแล้วสามารถเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ตอนนี้มีใครที่มีโมหะครอบงำจิตมีใครรู้สึกว่าอาจารย์พูดอยู่นะแต่โมหะครอบโมหะหนักโมหะประมาณ 80% สติสมาธิประมาณ 20% แล้ววัดผลได้ไหมทำความรู้สึกตัวขยับนิ้วสักเล็กน้อยรู้สึกตัวไปไหมหรือเพลินฟังอาจารย์แล้วลอยไปลอยมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวลืมตาจับมือกุมมือทำความรู้สึกทำยังไงให้สติเราต่อเนื่องอย่าไปห่วงร่างกายนะอย่าไปนั่งท่าหลับตาทำยังไงให้มันมีความรู้สึกนั้นการปฏิบัติอยู่ที่จิตนะร่างกายเขายืมเขาใช้ร่างกายเป็นของทิ้งนะแต่จิตต้องมีคุณภาพขณะที่มันง่วงเนี่ยมันต้องฝึกขณะที่มันเผลอมันต้องฝึกมันต้องรู้ทันกลับมาขณะที่เพ่งให้รู้ทันเอาถ้าเรามีนิวรณ์เกิดขึ้นเราเพ่งได้เรารู้ว่าทำตัวนี้เพื่อจิตจะได้มีคุณภาพนั้นเพ่งให้สว่างสักหน่อยหนึ่งมีกำลังปุ๊บนิวรณ์หายแล้วก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวใหม่งั้นการบริหารจัดการนิวรณ์ทำได้สองอย่างคนไหนที่ทำสมาธิได้ก็จับสมาธิไว้ก่อนจับเพ่งไว้ก่อนเมื่อจิตมีกำลังสว่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนิวรณ์หายไปแล้วก็นั่งสบายแล้วกลับมาที่สติปัฏฐาน4คนไหนที่ทำนิวรณ์ไม่ได้ก็รู้ทันเอาไหลไปหามันรู้ทันแล้วก็กลับมาหลงไปรู้ทันแล้วกลับมาลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวไว้เมื่อจิตรู้ทันนิวรณ์กับอธิษฐานได้บ่อยจิตพยายามตั้งมั่นบ่อยจิตไม่จับนิวรณ์นิวรณ์จะแทรกไม่ได้เพราะสติรู้ทันกลับมาหันไปดูกายดูใจรู้ทันกลับมานิวรณ์มันจะอ่อนแรงเองเพราะมันมีความเพียรไม่จมกับนิวรณ์ถ้าเราฝึกบ่อยๆเราเริ่มชนะนิวรณ์ได้ทีละครั้งต่อไปจิตมันจะจำอารมณ์ได้ต่อไปนิวรณ์เกิดขึ้นมันจะดีดตัวออกจากนิวรณ์แยกเราจะเห็นนิวรณ์เป็นอาหารของปัญญาเลยจะเห็นไตรลักษณ์ของนิวรณ์จะเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังฉะนั้นทำวิปัสสนาแล้วนะถ้าทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยไม่นั่งโยกไม่นั่งโครงไม่ติดไปกับนิวรณ์แล้วนะมันนิวรณ์เกิดขึ้นรู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสดูนิวรณ์นั้นเราจะต้องพยายามรู้ทันแล้วก็ดูซินิวรณ์สอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เรารู้หลักแล้วตอนนี้เราเริ่มโยนิโสละโยนิโสก็คือความแยบคายจิตต้องแยบคายเรียนรู้หลักเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเรียนว่าพระเจ้าสอนอะไรสอนอริยสัจ4เป็นยังไงอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือหลักของการปฏิบัติคือมรรควิธีเราต้องแยบคายเมื่อเราฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่แยบคายในการจำ
เราต้องเลื้อยจากการเข้าใจหลักนั้นมาปฏิบัติด้วยข้อที่สองคือวิริยะคือความเพียรละบาปอกุศลที่มีแล้วบาปอกุศลที่ไม่มีก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นเพียรเพิ่มกุศลใดไม่มีก็ต้องเพิ่มเอากุศลในที่ดีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ถึงขั้นนิพพานเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคือมีสติแยบคายไว้ในใจรู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติโดยใช้บรรทัดฐานคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่สองเมื่อรู้แล้วต้องปฏิบัติบางคนชอบอ่านชอบเรียนชอบจำแต่ไม่เคยปฏิบัติก็ผิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักหลักของการปฏิบัติที่เราเรียนเพราะจะนำมาปฏิบัติไม่ได้เรียนเพราะจำนั้นปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกด้วยบางคนท่องจำได้เก่งนะแต่ปฏิบัติผิดงั้นเรียนเพื่อให้รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติเรียนเพื่อเป็นแผนที่แล้วลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วโยนิโสก็ต้องมาจบที่การเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือมาเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าโยนิโสเราต้องแยบคายให้รู้ว่าศีลเป็นยังไงบ้างศีลมีแบบไหนบ้างสติมีกี่ชนิดสมาธิมีกี่ชนิดลงมือปฏิบัติแล้วปัญญาฝึกยังไงแล้วก็ลงมือปฏิบัติจนกระทั่งถึงเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็ต้องเห็นวิปัสสนาจะมาจบที่ตทังคปหานคือวิปัสสนาญาณลงมือปฏิบัติในสมัยพุทธกาลก็มีบางท่านท่องพระไตรปิฎกแล้วสอนคนอื่นเป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็แบกความรู้ข้ามพุทธันดรจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งไปยังพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งสอนคนอื่นพ้นทุกข์ได้แต่ตัวเองยังเวียนเกิดเวียนตายเพราะฉะนั้นเรียนรู้แต่เอามาใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ทำยังไงให้เรานำหลักมาปฏิบัติได้งั้นโยนิโสมนสิการต้องแยบคายว่าเอ๊ะเราผิดหรือเปล่านะเราเพ่งไปไหมเราเผลอไหมกระทบแล้วเราเห็นไหมกระเทือนเลื้อยขึ้นมาโยนิโสไหมโยนิโสมนสิการก็คือหัวใจของศาสนาพุทธคือหลักของการปฏิบัติที่เข้าอยู่เข้าสู่วิปัสสนาเริ่มตั้งแต่การฝึกศีลสติสมาธิมาจบที่วิปัสสนาก็คือการบ้านที่อาจารย์ให้นี่แหละทั้ง5ข้อนี่แหละโยนิโสมนสิการทำให้การเดินวิปัสสนาเราเจริญนอกจากนั้นโยนิโสมนสิการต้องอาศัยสิกขติก็คือการนำหมั่นทวนว่าศีลเป็นยังไงบกพร่องไหมกระทบแล้วเป็นยังไงสติระตกหลุดจากสติปัจจุบันไหมหลุดจากล่องช่องของปัจจุบันไหมเป็นสติปัฏฐาน4ไหมเมื่อสติดีแล้วสมาธิเราเป็นยังไงตั้งมั่นไหมจิตผู้รู้เกิดไหมสมาธิเกิดแล้วเป็นยังไงแยกรูปแยกนามไหมเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดไหมแล้วเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ไหมเนี่ยสิกขติจะเป็นตัวหมั่นทวนพอเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตอีกตัวก็มาเกิดที่ฐานหมั่นทวนแล้วหมั่นกลับมาที่ข้อที่1เนืองๆเนี่ยสิกขติจะเป็นตัวหมั่นทวนเป็นตัวควบคุมโยนิโสให้ทำงานต่อเนื่องและเป็นตัวเช็คงานของโยนิโสว่าถูกต้องไหมเวลามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นบริสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นรู้แยกโยเห็นไตรลักษณ์ไหมเนี่ยคือสิกขติจะเป็นคนทวนทำของเราไปเรื่อยๆวิปัสสนาสามารถทำได้ทุกเวลาขณะไหนที่มีขันธ์5มีอายตนะขณะนั้นเป็นโอกาสของการฝึกแล้วการฝึกเนี่ยต้องมีอินทรีย์ที่แก่กล้าด้วยนะจิตที่เราฝึกมาทุกวันสะสมอินทรีย์อินทรีย์คือคุณภาพความเป็นใหญ่ของจิตคือกำลังของจิตที่มีคุณภาพจะต้องมีอินทรีย์5ที่แกร่งอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในเรื่องของศรัทธาเรามีศรัทธาตัวนี้ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้ารู้ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรศรัทธาในคำผู้มีปัญญาของพระพุทธเจ้าเมื่อศรัทธาแล้วรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วถึงจะลงมือปฏิบัติการปฏิบัติต้องปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ปฏิบัตินั้นวิริยะเนี่ยต้องวิริยะแบบมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเพราะอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในเรื่องของศรัทธาเป็นใหญ่ในเรื่องของการปฏิบัติวิริยะเพียรในเรื่องของความเป็นใหญ่เรื่องของสติความเป็นใหญ่เรื่องสมาธิความเป็นใหญ่เรื่องของปัญญาเพียรแล้วรู้หลักเรียนรู้จิตที่มีอินทรีย์5เนี่ยเข้มแข็งแล้วเนี่ยมีกำลังเต็มที่แล้วมันจะกลายเป็นพละเป็นกำลังเป็นพลังของจิตที่มีศรัทธามีพลังแห่งพละแห่งศรัทธาพละแห่งวิริยะสติสมาธิและปัญญาจิตที่มีความเข้มแข็งแล้วจะตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานต่อไปจะสามารถแยกแล้วก็โยนิโสอารมณ์ทั้งหลายได้ฝึกอินทรีย์ฝึกตอนไหนก็ตรงที่มันนิมานเนี่ยตรงที่นิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานรู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมาหรือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ไหมถ้า
ทำไปทำมานิวรณ์เลยเป็นอาหารของปัญญาทำไปทำมาอกุศลก็เลยเป็นอาหารของวิปัสสนาอกุศลก็เลยเป็นสิ่งที่ดีเพราะสามารถเห็นไตรลักษณ์ของมันก็เลยเห็นไตรลักษณ์ของอกุศลมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกระทบและกระเทือนเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลต่อไปเขาจะสอนเราเท่ากันหมดเลยเขาจะสอนเราในมุมของไตรลักษณ์ต่อไปเขาจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้นั้นเราจะเป็นกลางกับอารมณ์และเห็นสิ่งที่อารมณ์เป็นเมื่อเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะรูปนามขันธ์ห้าล้วนเท่ากันหมดเลยเขาล้วนมีลักษณะสามคือเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาดับไปเมื่อภาวนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วเนี่ยจิตจะเริ่มเป็นกลางเริ่มวางเพราะจิตเริ่มเข้าใจมากขึ้นเมื่อเข้าใจมากขึ้นจิตจะเริ่มเบื่อหน่ายเพราะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยทุกข์โทษภัยคือเห็นอะไรเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเป็นโทษเป็นภัยแล้วเขาถึงจะเบื่อหน่ายเขาสู่นิพพิทาทำไมถึงเบื่อหน่ายเพราะเห็นมันของเป็นเที่ยงเป็นทุกข์บีบคั้นเสื่อมแล้วก็แตกสลายเห็นสุขที่เราชอบนะสุขก็ไม่เที่ยงเสื่อมเห็นกุศลอกุศลเสื่อมเห็นรูปเปลี่ยนแปลงต่อไปก็จะเห็นบ้านเดี๋ยวก็เสื่อมรถก็เสื่อมผัวเมียก็เสื่อมลูกก็เสื่อมพ่อแม่ก็เสื่อมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเกิดตั้งดับเมื่อไหร่ที่มีวิกฤตมีปัญหาของชีวิตจิตมันจะดีดมาที่ฐานเราจะเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตมันจะวางได้เพราะว่าของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของเป็นอนัตตาเราจะบังคับของให้ไม่ใช่ตัวตนของที่บังคับไม่ได้บังคับได้ยังไงต่อไปเราทำมาหากินลูกน้องเราสั่งให้ลูกน้องทำอย่างนี้เขาทำไม่ได้เขาทำได้แค่นี้ทีแรกเราก็จะโมโหพอหันมาดูใจว่าโมโหดับปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถมีสติแยบคายก็ของบังคับไม่ได้เราจะบังคับได้ไงเขาทำได้แค่นี้แผน A perfect มันไม่ได้ก็แผน B ก็ยอมรับความจริงเขาทำได้แค่นี้เราไม่ได้เอาความโกรธความโมโหไปดีลกันแต่เราเห็นว่ามันได้แค่นี้เราก็ยอมรับความจริงบางครั้งเรานัดเขาบ่ายสามเขามาบ่ายสามครึ่งพอเรารู้ทันปุ๊บหันมามองใจกิเลสดับปุ๊บเขาทำได้แค่นี้ก็คงแค่นี้เราทำยังไงได้เราบังคับไม่ได้เพราะโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงมันแปรปรวนอย่างเงี้ยเราตั้งใจจะทำแล้วไม่ได้ชีวิตเกิดมาต้องประสบกับสิ่งไม่รักไม่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนามันเป็นสมบัติของโลกอ่ะผิดหวังพลาดพลากไม่ได้ดังใจเสื่อมมันเป็นสมบัติของโลกเราอยู่ในโลกแห่งความเสื่อมในโลกแห่งไตรลักษณ์เป็นโลกของรูปนามเราจะให้มันได้เพอร์เฟคเนี่ยเป็นไปไม่ได้ perfectionist ทั้งหลายก็จะเริ่มค่อยๆปล่อยลงมาปล่อยลงมาแล้วก็คลายมาเมื่อเราวางได้อิสระจะเกิดขึ้นกับเราอันที่ปรัชนาทำให้เรากลับไปอยู่ในโลกแล้วเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นเราจะได้อยู่เหนือโลกเราจะไม่ได้ทุกข์เพราะโลกเพราะเราเข้าใจโลกแต่เราจะมีเหตุผลอยู่กับเขานั้นกายก็ไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงขันของเราไม่เที่ยงแล้วขันคนอื่นจะเที่ยงได้ยังไงเราจะไปยึดขันเขาทำไมนั้นเราจะอยู่กับเขาด้วยปัญญาอยู่กับชีวิตด้วยปัญญาแล้วเราจะสร้างบารมีทำทานรักษาศีลปฏิบัติด้วยความเพียรชีวิตเราจะเริ่มมีความสุขมากขึ้นอดีตหรืออนาคตมันก็จะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์อีกมันเข้มแข็งและต่อเนื่องวิปัสสนาญาณวิปัสสนาเป็นสิ่งที่สูงที่สุดยากนักที่คนคนหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเรียนนี่เราได้เรียนกันละเอียดถึงขั้นศีลสติสมาธิวิปัสสนายากนักคนคนหนึ่งที่จะสามารถมาฟังอภิธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลื้อยจากอภิธรรมมาถึงขั้นปฏิบัติแล้วก็เห็นกายเห็นใจถ้าปฏิบัติถึงรูปถึงนามนี่สูงละเข้าถึงปรมัตถ์อารมณ์นี่สูงละเราไม่มาทำศาสนพิธีไม่ต้องมาทำจิตให้ปลื้มปลื้มบางคนต้องการให้พูดอะไรให้เศร้าๆซึมๆแล้วก็ร้องไห้นั้นมาจมกับอารมณ์บางคนต้องการพูดคำสั้นๆสองคำสามคำมันกินใจพอกินใจแล้วก็อยากกินอีกอยากกินอีกนั้นคำสอนของพระเจ้ามันมีความคมชัดกับมันอยู่แล้วนั้นมาปฏิบัติไม่ต้องมาสร้างอารมณ์มารู้อารมณ์มาวางตัวตนได้อิสระตรงที่นั่งเนี่ยไม่ใช่เรานั่งนะไม่มีใครนั่งนะรูปมันนั่งจิตเป็นคนดูตรงที่มีความง่วงเกิดขึ้นไม่มีใครเป็นเจ้าของนะตรงที่ปวดขาเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราปวดนะมันมีร่างกายนั่งมีความปวดมาอาศัยที่กายจิตเป็นคนรู้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละอยู่เงี้ยมีความสุขมีอิสระใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาร่มเย็นอบอุ่นเสมอปลอดภัย
พราะจิตไม่จมกับอารมณ์แต่ก่อนตัวตนเรามันใหญ่เราอยากได้อยากมีอยากเด่นพอเห็นความอยากแล้วอยากดับปุ๊บต่อไปตัวตนเบาลงเบาลงต่อไปเราจะเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายที่ไหนก็ได้กระทบมีประโยชน์มหาศาลที่ไหนก็ได้ง่ายๆอิกนอได้ง่ายวางได้ง่ายเราอยากได้อย่างนี้มันได้แค่นี้เรารู้ทันหันกลับมาเราเคยอยู่ดีอยู่สบายเหมือนคนรวยพออีกวันนึงเราต้องไปอยู่อีกที่นึงเราก็ทำตัวง่ายๆนักปฏิบัติธรรมอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายกินน้อยภาวนาเยอะพูดน้อยภาวนาเยอะนั้นภาวนามากต่อไปจะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรสงัดศีลสมาธิปัญญาจะเจริญขึ้นมันจะมีความสุขมันจะพอเพียงทานเรายังทำนะแต่ทานนั้นต้องทำด้วยปัญญาถ้าทำทานเราจะรู้เลยว่าที่บางที่เนี่ยเขามีของอยู่เต็มแล้วมีสถานที่เต็มแล้วเราจะไม่ไปทำทานกับที่ที่มันเจริญเราจะทำกับที่ที่มันเหมาะสมทานของเราจะได้อานิสงส์เราทำทานเราจะต้องทำทานประกอบด้วยปัญญาถ้าทำทานให้คนพ้นทุกข์ทำทานให้คนปฏิบัติธรรมมันได้ประโยชน์เพราะคนคนหนึ่งสามารถออกจากทุกข์ได้เนี่ยประโยชน์มหาศาลเลยมันการทำทานต้องประกอบด้วยปัญญารักษาศีลประกอบด้วยปัญญาทำบุญก็ประกอบด้วยปัญญาทุกอย่างจะหนุนให้มรรคเราเจริญท่านนักปฏิบัติธรรมจะฉลาดในการดำรงชีวิตต่อไปมรรคน้อยสันโดษมากขึ้นต่อไปจะอยู่แบบพอเพียงกินอาหารเช้าเบาๆอาหารกลางวันหนักหนึ่งมื้ออาหารเย็นไปแค่น้ำปานะหรือว่าทำไม่ได้รักษาศีลแปดจะกินเบาๆช้อปปิ้งก็น้อยลงความเครียดก็น้อยลงตัวตนก็น้อยลงพบปะคนก็น้อยลงความสุขก็จะมากขึ้นสุขอีกเป็นอิสระจะเกิดขึ้นกับเราครบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันจะมีสุขสุขโดยปราศจากกิเลสทั้งหลายนั้นรู้สึกตรงนี้เรามีโอกาสที่ดีแล้วก็เพียรเอาทำยังไงให้สติมันต่อเนื่องรู้สึกตัวไว้ขณะที่มารมาคือโอกาสสร้างบารมีมีความสุขสบายสบายยิ้มที่มุมปากภาวนายิ้มมีความสุขกายกับใจจะได้ถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขณะที่นั่งปฏิบัติเนี่ยกายกับใจเรากำลังบูชาพระท่านนะถ้าคนไหนคอตกหลังโก่งเนี่ยก็สังเกตเราเหมือนดอกบัวนะคอเราก็ชูช่อเหมือนดอกบัวหลังเราก็เหมือนก้านร่างกายก็เหมือนก้านบัวความที่ร่างกายเราตรงหลังตรงดอกบัวชูช่อสวยพร้อมรับกับแสงสว่างจิตเราเบิกบานถ้าบอกตัวมันสดใสเบิกบานถ้าจิตเบิกบานตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้มันก็จะเบิกบานถวายพระเรายิ่งกระทบแล้วก็เถือนมีความรู้สึกใดทางกายทางใจเห็นไตรลักษณ์ดอกบัวบานด้วยปัญญาจะได้ถวายพระท่านงดงามถ้าคอตกหลังกงรถจมก่อนนิวรณ์เป็นดอกบัวเหี่ยวๆเฉาๆบูชาท่านก็ไม่ได้เรื่องนั้นรู้สึกตัวเอาฟังธรรมตรงนี้ฟังด้วยการแยกรูปแยกนามไหมขณะฟังอยู่มีใครรู้สึกตัว 20% แล้วนอกนั้นตาหูจมูกลิ้นกายทำงานใจทำงานจิตผู้รู้แยกแล้วเห็นความคิดกระทบแล้วก็เถือนไหมทุกขณะกระทบมีประโยชน์กระทบรถน้อยใจมีประโยชน์เพราะเห็นการน้อยใจเกิดรถดับความเป็นคนน้อยใจก็ขาดอุปทานขาดตัณหาขาดเราก็ไม่ได้เป็นคนน้อยใจละต่อไปทำบ่อยๆคนขี้น้อยใจก็เสื่อมลงเสื่อมลงกระทบแล้วโกรธโลภหลงกระทบแล้วเสียใจผิดหวังรู้ทันปุ๊บมันขาดนิสัยที่เป็นคนแบบนั้นบ่อยๆก็ขาดรากคนก็ขาดบ่อยๆบ่อยๆอิสระมากขึ้นคนเป็นคนที่กลัวพอรู้ทันปุ๊บความกลัวเกิดขึ้นแยกแล้วเห็นไตรลักษณ์ของความกลัวความกลัวก็ถอดถอนออกจากใจต่อไปจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้กล้าได้ตลอดฉะนั้นทำวิปัสสนาแล้วสุขจะเกิดกับเราอย่างอัศจรรย์เลยทีเดียวฉะนั้นรู้สึกสบายๆต่อเนื่องจิตของเราที่มีคุณภาพต้องฝึกนะเราต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายต้องผิดหวังต้องพัดพรากวันหนึ่งเราต้องตายเราต้องตายแน่นอนความตายเป็นของแน่ถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้เราจะต้องเกิดอีกกี่ชาติตายกี่ชาติตอนนี้เป็นคนนะต่อไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นพรหมจะมีโอกาสได้ฟังธรรมแบบนี้ไหมจะมีโอกาสได้ปฏิบัติแบบนี้ไหมมันต้องเข้มแข็งแล้ววันหนึ่งเราจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นได้เหมือนกัน